รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวันนี้นานาได้รับโจทย์มาว่าให้ทำขนมที่ใช้วัตถุดิบไทยแต่เป็นขนมฝรั่งเราก็เจอขนมตัวหนึ่งเขาเรียก Turkish Delight Roll เขาใช้นมมาม้วนแล้วยังไงคุณวัตถุดิบไทยๆยังไงกะทิม้วนกันเป็นนมม้วนแบบไทยโอ้ยอย่ามาเค็มชื่อของเขาเลยตั้งชื่อใหม่ยังง่ายกว่าตั้งว่าอะไรอ่ะกะทิม้วนเอามา สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้นะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเราจะแข่งทำอาหารกันแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าการแข่งขันเป็นเรื่องไม่ควรทำไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะว่าความอร่อยของเมนูที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณผู้ชมคุณลงได้ดีมากทุกครั้งเสมอไป มาพูดถึงเมนูวันนี้ดีกว่าครับวันนี้นานาได้รับโจทย์มาครับว่าให้ทำขนมที่ใช้วัตถุดิบไทยแต่เป็นขนมฝรั่งแต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าขนมไทยหลายๆตัวเนี่ยเขาก็มาจากต่างชาตินะอะไรบ้างหรอนี่ถ้าผมเล่นตับนี้ฮาขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ฮาล่ะครับคุณเทดดี้เอาเถอะท่องไม่ได้ท่องไม่ได้ตกลงคือไม่มีความรู้ใดๆในวันนี้นี่ก็อะไรพวกทั้งหยิบทั้งหยอดไฟทองไงใช่ไหมก็เป็นของโปรตุเกสอ๋อเหรอใช่ไหมครับถ้าที่ผม Google มาคุณหรอแล้วแบบผมไม่มั่นใจอ่ะคุณก็ต้องมั่นใจบ้างผมก็เรียนประวัติศาสตร์มาเรียนสังคมมานะถูกต้องแล้วครับคุณเท็ดดี้ทองหยิบทองหยอดไฟทองเนี่ยเป็นขนมที่มาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าวันนี้ของเราคือยังไงเราอยากได้แบบเป็นต่างชาติแต่วัตถุดิบไทยคุณเคยกินขนมแบบ Turkish Delight ปะคือเราชอบกินนูกัตมากนูกัตคือมันเหมือนมัชเมลโล่อะไม่ใช่แบบเป็นลูกอมหวานๆรสผลไม้แล้วคนละอย่างกันครับคุณเท็ดดี้นั่นมันลูกอมอันนี้เป็นขนมหวานตุรกีอย่างหนึ่งใช่ในนั้นซึ่งผมยังไม่ได้ทำพูดถึงลอยๆอืมมาเราก็หาข้อมูลว่าเฮ้ยในเซตนั้นมันมีอะไรน่าสนใจที่เราพอจะแบบฝึกทำได้บ้างเราก็เจอขนมตัวหนึ่งเขาเรียก Turkish Delight Roll เขาใช้นมมาม้วนแล้วยังไงคุณวัตถุดิบไทยๆยังไงกะทิม้วนกันเป็นนมม้วนแบบไทยโอ้ยอย่ามาเค็มชื่อของเขาเลยตั้งชื่อใหม่ยังง่ายกว่าตั้งว่าอะไรอ่ะกะทิม้วนเอามา วันนี้เราจะมาทำเมนู Turkish Delight Roll แบบเราสองคนกันนะคะเป็นนมม้วนแบบไทยๆกันแต่มาดูดีกว่าวันนี้หวยจะลงที่นานาหรือเท็ดดี้ที่ต้องเป็นคนทำไม่ต้องครับเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมทำได้อยู่แล้วมาเมนูในวันนี้ขอเสนอ Turkish Delight Roll คือขนมหวานที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีมีลักษณะม้วนกลมเนื้อนุ่มมีรสชาติหวานโดยมีนมเป็นส่วนประกอบแต่ว่าวันนี้เราจะดัดแปลงด้วยการนำกะทิมาเป็นส่วนผสมแทนครับจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับ Turkish Delight Roll มี S ไหมครับหลายชิ้น Roll ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะ Roll หลาย Roll ได้ครับเราต้องทำตัวนมที่เอาไว้ใช้สำหรับม้วนก่อนซึ่งตัวนมปกติเนี่ยถ้าคุณเอามาตั้งไฟเฉยๆอ่ะเขาก็จะไม่มีทางข้นขนาดเอามาม้วนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องใส่คือแป้งวันนี้เราก็เลยเลือกใส่เป็นนี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับผมแป้งสาลีนะครับกินขนมหวานเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องการแคลอรี่ 100% เราสามารถกินขนมหวานได้โดยที่แคลอรี่น้อยลงได้เปลี่ยนน้ำตาลมาลองใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวค่ะปกติใช้100กรัมวันนี้ใช้แค่50กรัมพอใช่ค่ะหวานเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโอเคเราผสมทางนี้ก่อนการใส่น้ำตาลลงไปนะคะกับแป้งจะทำให้แป้งของเรากระจายตัวได้ง่ายขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนก็ต้องมีตัดรสเค็มนิดนึงนะคะวานิลาผงนี้ไปด้วยกันได้กับกะทิเลยหอมๆอ่ะจากนั้นนะคะอัมพวากะทิ 100% ค่ะใส่อัมพวาลงไปเราจะใส่ลงไปตอนที่ส่วนผสมของเราเนี่ยยังไม่ตั้งไฟเพราะจะทำให้ส่วนผสมเราเนี่ยเข้ากันง่ายขึ้น
ขั้นตอนนี้คนให้เข้ากันหลังจากนั้นเทดดี้ตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมสุกโอเคเอาละครับคนพอเข้ากันจากนั้นขึ้นตั้งไฟเลยค่ะใส่เนยสดลงไปด้วยนะทำไมต้องมีเนยสดด้วยฮะเพิ่มรสชาติระหว่างรอเทดดี้คนตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะมีมะพร้าวขาวใส่ลงไปในถาดทำไมต้องใช้มะพร้าวล่ะครับคุณนานาเจ้ามะพร้าวเนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวที่ช่วยให้มันนมม้วนของเราเนี่ยไม่ติดถาดแล้วก็เป็นตัวเพิ่มความอร่อยด้วยค่ะโอ้จากนั้นก็เกลี่ยมะพร้าวป่นให้ทั่วทั้งถาดครับเอาละครับคนจนเนียนเลยใช่ไหมฮะคนจนสุกสังเกตว่าส่วนผสมสุกคือมันเดือดตรงกลางเวลาอะไรก็ตามที่ใส่แป้งอ่ะต้องให้เดือดตรงกลางนะไม่งั้นเวลาคุณกินเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆในปากแล้วของคุณก็จะเสียง่ายขึ้นด้วยอ่ะปุดๆแล้วนะฮะไหนปุดเมื่อกี้มันปุดแล้วจริงๆผมจะหลอกคุณทำไมล่ะครับเนี่ยอ้าวเนี่ยเห็นไหมตรงกลางปุดมียุ่ยแล้วนะเนี่ยมันยังไม่เนียนตอนนี้ไม่แปลกเจดีเพราะเราใส่แป้งเข้าไปยากละยากละยากละมันไม่ยากนี่ไงเห็นไหมเขาข้นขึ้นไหมข้นเหนียวแล้วครับเนี่ยนี่ปุดแล้วนะครับระเบิดเลยนะเกินไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าส่วนผสมที่คุณเท็ดดี้ออกแรงคนนั้นก็เริ่มที่จะเดือดแล้วล่ะครับใช่แล้วก็มีกลิ่นสโมกนิดๆแล้วเอาเหรออายุช่วงหน้าครับกับ Turkish Delight Bro กับขั้นตอนของการนำส่วนผสมเกลี่ยลงในถาดพร้อมด้วยการตกแต่งหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าหนาเยอะก็จะม้วนยากชิ้นนี้ก็จะม้วนยากละเพราะว่าเราใส่วิปครีมเยอะก็จะเป็นแบบนี้ทาลงไปอย่างนี้นะคะก็เป็นแบบอาหารแบบเพื่อสุขภาพเนาะจริงเหรอเทดดี้เราต้องเคลียร์ตัวเองกันใหม่แล้วนะกะทิวิปครีมชิ้นเดียวได้นะชิ้นเดียวได้ชิ้นเดียวได้ชิ้นต่อๆไปน่าจะลำบากให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด